สาวตั๊กมงกตค่ะออกมาย้อนเล่าอดีตที่ผ่านมานะคะว่าตัวเองเนี่ยเคยเจอเจ้าชายประเทศนึงขอเดทด้วยนะแลกกับเงิน60ล้านบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเครื่องบินมารับแต่ว่างานนี้เจอคุณแม่เบรกเอาไว้ก่อนค่ะบอกว่าเฮ้ยใช่เหรอแค่กินข้าวจริงๆหรือเปล่าเรียกได้ว่าชีวิตของเธอคนนี้ค่ะแฮปปี้แล้วก็ลงตัวมากๆเลยนะคะสำหรับนักแสดงสาวตั๊กมงกตค่ะภรรยาสาวสุดที่รักของเจ้าสัวบุญชัยนะคะที่ล่าสุดได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการ Club Friday Show ค่ะออกมาเปิดใจเล่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตนะคะโดยสาวตั๊กเองเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะคะเธอเป็นคนที่ขี้หึงมากๆเลยเป็นคนที่เหมือนหลายๆคนเข้ามาคบเนี่ยก็อยู่ด้วยยากนะคะเวลาคบใครเนี่ยมักจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นๆคบไม่ได้มีนานนะคะแม่ตั๊กเนี่ยแม่ของคุณตั๊กนะคะมักจะบอกเสมอว่าผู้ชายเนี่ยเขาไม่ได้รักเราจริงหรอกคุณตั๊กก็เห็นไม่ใช่หรอว่าเขาเข้ามาผ่านๆไปมันไม่มีจริงหรอกความรักอะทุกครั้งที่ตัวเองมีแฟนอะตั๊กก็จะขี้หึงแม่เลยบอกว่าเนี่ยที่คบอะนักร้องอย่างเงี้ยที่ผ่านมาตลกอย่างเงี้ยถามว่ามันน่าหึงไหมซึ่งที่ผ่านมาค่ะคุณตั๊กเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็อย่างที่คุณแม่พูดแหละตั้งแต่คบมาเนี่ยคือแต่ละคนอยู่ด้วยเธอยากมากๆเลยคนที่มาจีบเนี่ยบอกว่าเธอสวยนะแต่พี่อยู่ด้วยเนี่ยแล้วพี่รู้สึกว่าพี่ไม่มีความสุขเลยแล้วบางคนเนี่ยก็เคยมาติดต่อนะคะอ้างว่าเนี่ยมีเจ้าชายมาจากประเทศนึงนะเขาอยากจะทานข้าวกับตั๊กเนี่ยเสนอเงินให้เลย60ล้านบาทเป็นการตอบแทนซึ่งเจ้าชายเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้แต่งงานนะคะแต่ว่าเขาอยากจะทานข้าวกับตั๊กเขาเอาเครื่องบินจะเอาเครื่องบินมารับเลยแล้วถ้าตกลงวันนี้จะโอนให้เลยเอาให้เลย60ล้านเมื่อพิธีกรถามว่าแล้วคุณตั๊กคิดว่ายังไงคะแค่กินข้าวจริงๆหรือเปล่าคุณตั๊กก็เลยบอกว่าก็มีคิดอยู่บ้างนะนั่นน่ะสิแม่ก็เลยถามว่าแค่บินไปกินข้าวหรอแม่ไปด้วยก็ไม่ได้และแม่ก็ไม่เชื่อว่าแค่กินข้าวหรอกลูกคนหนึ่งต้องไปแล้วจะกลับเมื่อไหร่ไม่รู้จะเป็นตายร้ายดีหรือไม่ยังไงก็ไม่รู้แม่ก็เลยด่าคนที่มาติดต่อเลยว่าทำแบบนี้ได้ยังไงจะมาทำแบบนี้กับลูกฉันไม่ได้นะฉันจะแจ้งความจับเธอนะก็เลยไม่ได้ไปไม่ได้อะไรเลยค่ะซึ่งหลายๆคนก็คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้อ่ะอยู่ๆเอาเงินมาให้60ล้านแล้วจะบินมารับเงี้ยไปกินข้าวมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอยู่แล้วถูกต้องมั้ยคะเธอก็เลยออกมาเปิดใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับความรักเอาไว้แบบนี้ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยถามว่าลงตัวมั้ยลงตัวแล้วก็แฮปปี้แล้วค่ะ